สวัสดีเจ้าวันนี้แกงอ่อมเหนือมาฝากเจ้าแกงอ่อมเนื้อค่ะทุกคนมาทำตามวิธีคุณพ่อได้เลยนะคะเอามาผักเพื่อนๆนะคะลองมาทำตามวิธีคุณพ่อได้เลยค่ะคนมาแล้วจ้ามาสายมาช้าดีกว่าไม่มานะคะจันหอมคนเหนือว่าจันหอมถ้าเป็นภาษาภาคกลางหรือทั่วไปบอกว่ายี่หล่าค่ะใบยี่หล่านะคะแล้วก็ใช้พริกที่หนูไว้โรยหน้าตอนสุกแล้วค่ะตะไคร้ค่ะตะไคร้หั่นเรียบร้อยแล้วค่ะตะไคร้แล้วก็มีข่าอยู่ข้างในด้วยนะทุกคนตะไคร้ค่ะมีข่าด้วยค่ะมีข่าด้วยนะคะหอมแดงค่ะหอมแดงจะใช้เป็นหอมแขกก็ได้หอมแดงก็ได้ค่ะแล้วก็ใบยี่หร่าของเราวันนี้ผักชีต้นหอมไม่มีค่ะทุกคนนี่คือเนื้อที่เราคุณพรซื้อมาจากตลาดเป็นเขาเรียกว่าแม้มนะคะแม้มวัวหัวใจแล้วก็ตับขาทนรวมกันนะคะเรามาเริ่มทำกันได้เลยนะคะเอาอย่าลืมนะวันนี้ต้องมีน้ำเพี้ยด้วยนะน้ำเพี้ยด้วยแช่ตู้เย็นไว้เป็นก้อนๆแข็งเลยค่ะโขลกไปนะคะนี่คือพริกแกงเมืองแล้วก็เพิ่มเติมพริกแกงเมืองก็คือพริกแห้งกระเทียมนะคะแล้วปีกเกลือผงพูดเห็ดหอมตัวพรไทยเนาะแล้วก็เพิ่มเติมเกลือตะขาบตะไคร้มาตำรวมกันค่ะแบบนี้นะคะตำรวมกันเดี๋ยวเราก็มาคั่วได้เลยวันนี้ไม่ใช้น้ำมันค่ะใช้เป็นคั่วแห้งก่อนไปน้ำไปนิดนึงนะคะน้ำล้างโคค่ะใส่พริกแกงลงไปเราจะคั่วพริกให้หอมก่อนเพราะว่าใช้เป็นกระทะไฟฟ้าเด้อคั่วพริกแบบนี้เราก็ใส่เนื้อลงไปได้เลยหอมขุ่นแล้วนะคะใส่เนื้อเป็นแม้มวัวแม้มแล้วก็ตับแล้วก็หัวใจค่ะลงไปได้เลยค่ะคั่วพริกกับเนื้อให้เข้ากันนะคะเพิ่มเติมน้ำนิดหน่อยนะทำแห้งไปโผล่ไหมเนาะให้หอมถึงแบบนี้นะคะแล้วเราก็เติมน้ำลงไปได้เลยค่ะเป็นน้ำล้างโคกลงเลยค่ะใบมะกรูดค่ะมาแล้วค่ะใส่แช่ตู้ฟรีซไว้นะใส่ตู้เย็นไว้ใส่ใบมะกรูดลงไปใส่ใบมะกรูดแล้วนะรัวไปหนึ่งใบเชื้อแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะใส่ลูกโดดใบจันหอมว้าวเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนแกงอ่อมเนื้อวันนี้เป็นเครื่องในเนื้อค่ะเป็นตับเป็นแม้มแล้วก็เป็นหัวใจนะคะรวมกันแกงอ่อมแบบเนื้อแบบนี้ลองไปทำตามวิธีคุณพ่อได้เลยนะคะทำไม่ยากเลยบอกก่อนต้องตั้งให้เปื่อยก็นะถึงจะใส่เครื่องปรุงต่างๆลงไปนะคะกินคู่กับข้าวเหนียวได้ข้าวสวยได้ค่ะฝากกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ